สวัสดีครับพบกับแกะกล่องสินค้าออนไลน์บายบรรณอกไบเกอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าจะมาแกะให้ดูอีกนะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับของ King Tool นะครับอันนี้เป็นรายการที่ผมสั่งนะครับสั่งแล้วนะครับก็ของก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้จะอยู่ที่729บาทนะครับถ้ารวมส่งก็เป็นประมาณ800กว่าบาท864บาท864บาทนะครับตัวนี้ไม่ได้ส่งฟรีนะครับก็สาเหตุที่เลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าก็ดูไว้หลายๆตัวอยู่แต่ว่าตัวนี้นะครับเห็นดาวมันเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็รีวิวคนที่ซื้อไปก็ถือว่าเป็นแบบในแนวบวกนะครับนี่นะครับบางคนก็สั่งไปนะครับนี่ก็ส่งรูปมาให้ดูนะรีวิวนะครับก็ชุดประแจบ็อกซ์พวกนี้นะครับมันก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะครับก็ดูจากนี่นะครับมีหลายราคานะครับเดี๋ยวว่าเราจะดูว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกงานพวกอะไรเนี่ยก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสินค้าตัวนี้เป็นยี่ห้อ King Tool นะครับ King Tool นี่นะครับตัวนี้มี24ชิ้นมีถึงเบอร์นี่นะครับเบอร์10ถึงเบอร์32นะครับดูสินค้าว่ามันตรงกับรูปไหมคือเมื่อก่อนนะครับได้มีโอกาสซื้อชุดประแจบ็อกซ์ประมาณชุดเล็กนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับปรากฏว่าแกะออกมานะครับก็ค่อนข้างไม่ตรงกับรูปเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับวัสดุเหล็กพวกนี้มันบางมากๆเลยครับพอผมเอาไปใช้จริงนะครับมันตัวลูกบ็อกซ์นะครับมันแตกครับจะไปดูตัวนี้กันเลยวันนี้นะครับจะดูว่างานเหล็กอะไรของเขาเนี่ยเขาทำมาดีหรือเปล่านะครับตรงกับในรูปไหมโอเคครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ของมาถึงแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะทำการแกะเลยโอเคนะครับตัวนี้จะไม่มีกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องด้านในเลยแล้วก็จะพอมาค่อนข้างดีแน่นหนาดีนะครับน้ำหนักหนักมากครับกะวันนี้ไม่มีน้ำหนักบอกนะครับแต่รู้ว่าหนักมากครับไม่เป็นการเสียเวลาข้างในกันนะครับตัวกล่องเป็นสีแดงสีแดงนะครับเหมือนในรูปโอ้ยหนักครับกล่องค่อนข้างแน่นหนานะครับงานดีอยู่ครับตรงนี้จะเขียนว่าสลักว่ายูโร King Tool เยอรมนีนะครับยูโร King Tool เยอรมนีครับมาเปิดดูเลยตัวล็อกก็โอเคนะครับหนาแน่นตึงนะครับตึงมากตรงนี้โอ้โหสีสันนะครับบอกได้เลยว่าเงาแวบเงางามมากนะครับเราจะดูที่ตัวลูกบ็อกซ์ก่อนนะครับอ
ตรงนี้สีฟ้านี่เป็นสีนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูเหล็กเหล็กค่อนข้างหนาเลยครับหนามากนะครับนี่ดูจากความหนาตรงนี้อันนี้เบอร์ใหญ่สุดนะครับฟังเสียงนะครับบอกเลยว่าหนาครับดูตัวเล็กกันบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะเอาตัวเนี้ยไปวัดดูกับน็อตนะครับว่ามันเอาตัวเนี้ยไปวัดดูกับน็อตว่ามันจะหลวมไหมนะครับเดี๋ยวเราดูรีวิวตรงอุปกรณ์ในกล่องก่อนด้ามจับด้ามตอบยาวนะครับนี่ก็หนักนะครับจะสลักว่าคิงทูเหล็กดีครับนี่เป็นตัวต่อตัวหนึ่งนะครับโอเคเลยนะครับนี่สวยมากครับดูตัวก๊อกแก๊กนะครับตัวนี้ก็โอเคครับหนักนี่ด้ามต่ออีกเหมือนกันนะครับก็สลักทุกตัวเลยนะครับนี่สลักแบรนด์ทุกตัวเดี๋ยวนะครับตรงนี้แท่นรองพลาสติกก็ต้องลองดูยาวๆนะครับแต่ว่านี่ถือว่าเป็นก็หนาอยู่นะครับนี่ถือว่าหนาอยู่ครับหนาดีให้ดูเลยหนาโอเคอยู่นะครับถ้าให้พูดโดยรวมนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าชิ้นงานจริงนะครับดูดีกว่าในรูปอีกครับเนี่ยครับงานจริงจะดูดีกว่าที่เราดูในรูปในเน็ตหรือใน Lazada Shopee อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับก็จะมีค่าจัดส่งอยู่135บาทรวมแล้วเป็นเงินอยู่864บาทนะครับนี่นะครับก็รวมส่งแล้วราคานี้นะครับส่งจาก DHL ก็จะลองดูตรงนี้นะครับใส่ถือว่าตึงครับตึงสินค้าดูจากเนื้อเหล็กแล้วค่อนข้างมีคุณภาพอยู่นะครับก็เหมือนที่ราคา 2,000 ที่ผมเคยเห็นเลยนะครับราคา 2,000 ราคาแพงๆนะครับก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับนี่ดูงานแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ได้ลองเอา3ตัวนี้นะครับไปลองดูแล้วนะครับกับน็อตจริงนะครับคือว่าแน่นนะครับไม่หลวมเลยคือใส่แล้วตึงเลยนะครับลองไป3เบอร์นะครับเมื่อกี้เบอร์10แล้วก็เบอร์12เบอร์13นะครับเมื่อกี้โอเคครับตรงนี้คือว่าไม่ผิดหวังนะครับจากที่ดูในรูปส่วนเหล็กตัวเนี้ยก็หนาครับหนาแล้วก็งานก็โอเคเหล็กดูจากเหล็กแล้วนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ
King 2ตัวนี้นะครับใครที่มองหาดูคือตอนนี้ผมมาทำรีวิวผมไม่ได้มาขายนะครับผมก็ซื้อมาใช้เป็นงานที่ผมมาซ่อมพวกรถอะไรพวกนี้นะครับนี่มันต้องใช้พวกบล็อกเพราะว่ามันจะถนอมหัวน็อตหรืองานที่มันหนักๆ นะครับงานที่ต้องใช้ประแจขัดหนักๆ นะครับโอเคแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลาไปกับประแจบล็อกชุดประแจบล็อกตัวนี้นะครับยูโร King 2เยอรมนีนะครับโอเคครับแล้วพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ